True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiberสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะในเวลาแบบนี้วันนี้อยู่กับพระแพรและรูมสวิตนิวส์ค่ะสำหรับข่าวแรกเลยแน่นอนนะคะว่าเรายังคงตามติดคดีของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดากับการเสียชีวิตด้วยการพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมทนายโดยคุณแม่ของคุณแตงโมนิดาเองค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยไปรวมทีมกับทนายอัจฉริยะได้งานนี้คุณหญิงหมอออกมาชี้แจงเรียบร้อยค่ะจากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมทนายโดยแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะที่ได้มอบหมายให้ทนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและทีมทนายฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลเข้ามาดูแลคดีเพื่อค้นหาความจริงด้านคุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะมาออกรายการดังโดยไขข้อสงสัยในเรื่องของบาดแผลพร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่าทำไมถึงมาร่วมทีมนี้ซึ่งคุณหญิงหมอพรทิพย์เผยว่ายืนยันว่าไม่ใช่ทีมของอัจฉริยะเพียงแต่มีการพูดคุยกันมีการแนะนำในบางเรื่องอย่างบาดแผลเนี่ยต้องไปหาเสื้อคนบนเรือมาตรวจสอบ DNA แล้วก็คราบเลือดไหนจะต้องตรวจสอบคราบเลือดบนเรือที่ต้องทำเป็นเพียงแค่แนะนำเท่านั้นซึ่งต่อมานายอัจฉริยะนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้มานำโดรนงมหาหลักฐานต่างๆใต้น้ำเพื่อค้นหาที่เปิดวายหรือว่ามีดพับ K2 รวมไปถึงขวดแก้วต่างๆซึ่งเป็นประเภทโลหะอยู่ใกล้จุดที่ทิ้งระยะ 3-5 เมตรค่ะไม่ได้ถูกน้ำพัดหายไปไหนและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าบาดแผลขาข้างขวานั้นไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่น่าจะถูกของมีคมคนที่ทำคงไม่เอามีดกลับบ้านเพราะว่ามีคราบเลือดวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการโยนทิ้งน้ำคิดว่ายังไงก็คงหาไม่เจอโดยพิกัดทั้ง3จุดได้มาจากข้อมูลดาวเทียมค่ะทราบมาว่าตอนนี้มีคราบเลือดตรงกับ DNA แตงโม2จุดอยู่ที่เสื้อผ้า1ในผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหารายนี้เป็นคนที่พูดเก่งหลักฐานตรงนี้มีการออกโดยหน่วยงานของรัฐแต่ไม่รู้ว่าตำรวจใส่ในสำนวนหรือว่าส่งอัยการหรือไม่โดยเรื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางทนายอัจฉริยะเนี่ยได้ยื่นให้อัยการตรวจสอบเพราะว่าตรงนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมนั่นเองค่ะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะในเรื่องของรูปคดีว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะแต่ว่าคดีนี้ที่มีการฟ้องร้องกันนะคะล่าสุดคุณดิวเธอออกมาโพสต์ประกาศว่าเธอนั้นชนะคดีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเป็นการชนะคดีทำร้ายร่างกายบนเรือยอชนะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปนะคะพุ่งสายตาไปจับที่คุณเบลบุษยาว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เหมือนมีการทะเลาะกันใช่คดีนี้หรือเปล่าล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาชี้แจงค่ะชี้แจงแบบแซ่บด้วยนะบอกเลยจากกรณีที่คุณดิวอริสรานะคะได้โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยชนะคดีทำร้ายร่างกายบนเรือยอชแล้วโดยศาลสั่งยึดทรัพย์สินเนื่องจากว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน 30,000 กว่าบาทค่ะล่าสุดทางด้านคุณเบลบุษยานะคะได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง TikTok ของเธอว่าไม่เคยสั่งให้ใครต่อยใครเคยเตือนไปแล้วแต่ก็ยังทำเพราะไม่มีสตินอกจากนี้สาวเบลนะคะยังเขียนแคปชั่นใน IG อีกด้วยค่ะว่าก่อนจะเผือกเรื่องใครให้แน่ใจว่ารู้จริงแล้วมันไม่ใช่คดีเราค่ะเบลไม่เคยสั่งให้ใครทั้งนั้นไปต่อยใครเบลห้ามเบลบอกเบลเตือนเบลขอร้องเบลพูดว่าถ้าเกิดทำคนที่ซวยคือเราอย่าทำขอร้องห้ามจนไม่มีแรงจะห้ามก็ยังทำด้วยเพราะว่าตัวเองไม่มีสติคือข่าวอ่ะตัวเองฟังได้อ่านได้นะแต่ใช้นิดนึงแล้วเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอไม่ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นใจเย็นเราเป็นคนที่แมนมากเว้ยเรายุติธรรมกับทุกคนนะถ้าใครไม่ทำเราก่อนแล้วเราไม่เคยคิดทำใครไม่เคยสั่งให้ใครทำค่ะก็ดูถ้าจะเป็นเรื่องยาวเหมือนกันนะคะสำหรับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งคนกันบ้างนะคะที่จู่ๆก็ของขึ้นเลยหลังจากที่มีคนออกมากล่าวหานะคะโดยคุณแท็กบอกว่าเนี่ยมีคนเมาออกมาว่าตัวเขาไปเล่นยาหลังเวทีงานนี้เจ้าตัวไม่ทนเลยค่ะ
แน่นอนล่ะค่ะใครจะทนนะคะทำเอาของขึ้นเลยทันทีเมื่อนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะหลังถูกคนที่ร่วมงานกันเนี่ยกล่าวหาว่าได้เล่นยาหลังเวทีพร้อมบอกนะคะว่ามีอะไรให้พูดกันตรงๆซึ่งคุณแท็กนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าถ้าจะไม่ร่วมงานกันหรือตัดงานกันเนี่ยไม่ต้องไปบอกใครต่อใครว่าผมเล่นยาหลังเวทีเวลาผมทำงานไปถามใครก็ได้ว่าผมตั้งใจขนาดไหนแล้วมาพูดกับใครว่าผมเล่นยายังเคารพอยู่นะพี่หรือพี่อาจไม่ได้พูดลูกน้องพี่อาจจะเป็นคนพูดขนาดบุหรี่ยังไม่ดูดพอดก็ไม่ดูดแล้วไปบอกคนอื่นว่าเล่นยาหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงพร้อมระบุแคปชั่นไว้อีกด้วยนะคะว่ามีอะไรเนี่ยก็พูดกันตรงๆไปบอกคนอื่นว่าผมเล่นยาก่อนขึ้นรายการถ้าเป็นรุ่นเดียวกันน่าจะตบปากให้เลยเวลามีปัญหาอะไรส่งข้อความหาตลอดเป็นกำลังใจแล้วไปบอกว่าเล่นยาก่อนขึ้นรายการฟังและขึ้นนี่ถือว่ายังเคารพนะหมดความอดทนเมื่อไหร่จะใหญ่มาจากไหนก็ไม่สนขณะที่คนในวงการบันเทิงและแฟนๆนะคะต่างก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะอุ้ยถ้าไม่ได้ทำเนี่ยเป็นใครๆก็เดือดนะเพราะว่าถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะอ่ะพักจากเรื่องเครียดๆค่ะมาส่องความหล่อของหนุ่มน้อยคนนี้กันดีกว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องอาชินะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อฟลุ๊กแล้วก็แม่โบนั่นเองอายุ19แล้วไปดูกันว่าหล่อขนาดไหนแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังค่ะเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอาชิเขากลายเป็นหนุ่มหล่อวัย19ปีแล้วสำหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงดังคุณพ่อฟลุ๊กเกิกพลและคุณแม่โบชยาดาค่ะล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาเปิดใจเผยสถานะหัวใจของลูกชายในวัย19ปีด้วยนะคะที่ก็มีแต่ความฮอตแถมความหล่อไม่แพ้คุณพ่อเลยเมื่อถามว่าน้องอาชิมีแฟนหรือยังนะคะพ่อฟลุ๊กก็บอกว่าเขาไม่บอกว่าเขามีเขาบอกว่ามีคนคุยแต่ก็ไม่เคยพาใครมาเจอเมื่อถามว่าสมมติว่าจบรายการกลับบ้านอาชิพาแฟนมาเนี่ยคุณพ่อถือว่ายังไงคุณพ่อก็ตอบทันทีเลยนะคะว่าดีอยากเจอเลยก็มีคอมเมนต์นะคุณพ่อเผยต่อเรื่องคอมเมนต์ว่าด้วยต้องอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงนะขึ้นอยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงเราเนี่ยต้องเห็นก่อนถ้าไม่เห็นเราก็ไม่รู้อีกทั้งด้านลูกชายเองเนี่ยยังไม่เคยมาปรึกษาเรื่องความรักเลยด้วยจริงๆอายุเขาก็ต้องอยู่ในวัยแต่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเด็กสมัยนี้หรือว่าเป็นที่อาชีพเขาสนใจในโลกของเขามากกว่าในเรื่องของการเล่นเกมไปตีกอล์ฟกับเพื่อนไม่มีการพูดเรื่องสเปคนะคะแต่ว่าจะไปรู้จากลูกของเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเขาแล้วก็บอกว่าอาชิเนี่ยชอบหมวยมวยเมื่อถามว่าหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้มีโอกาสพาเข้าวงการบ้างไหมนะคะคุณพ่อก็รีบบอกเลยว่าน้องอาชิเขาขี้อายถ่ายรูปนานๆทีเลยนะถึงจะยอมถ่ายถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะได้แค่สั้นๆไม่ค่อยยอมเท่าไหร่แต่ก็น่าจะมีโอกาสพอจะเป็นไปได้บ้างค่ะสำหรับใครที่อยากเห็นน้องอาชิเข้าวงการนะคะคุณพ่อฟุกก็เปลยๆมาว่าอาจจะพอมีโอกาสอยู่บ้างถึงแม้ตอนนี้วิดีโอยังได้เห็นแค่สั้นๆก็ตามทีนะคะไม่เป็นไรหลังจากนี้เราจะพาไปส่องความฮอตและความร้อนแรงของว่าที่คุณแม่ที่กลับมาทวงบัลลังก์เน็ตไอดอลแห่งท้องทะเลนะคะภาคพื้นทะเลนี้คุณดิวอริสราเธอครองไว้แน่นอนค่ะสมกับเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลค่ะสำหรับสาวดิวอริสราเพราะว่ามีรูปทริปไปเที่ยวทะเลตลอดนะคะอย่างล่าสุดเลยเนี่ยก็ควงคุณเซบาสเตียนลีไปเที่ยวทะเลมัลดีฟหลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวดิวออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกน้อยอยู่ซึ่งทันทีที่คุณดิวนะคะเช็คอินมัลดีฟปุ๊บก็ปล่อยภาพแซ่บๆในชุดว่ายน้ำมาแจกความสดใสแล้วหลังจากค่อยๆปล่อยรูปออกมานะคะก็เห็นเลยว่าว่าที่คุณแม่เนี่ยท้องโตแล้วแล้วก็เป็นคนท้องที่สวยออร่าจับมากทำเอาหลายคนก็บอกว่าสวยแบบนี้น่าจะได้ลูกสาวหรือเปล่าและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพของหวานใจนะคะอย่างคุณเซบาสเตียนเนี่ยทั้งกอดทั้งหอมพร้อมกับประคองลูกน้อยในท้องหวานกว่าเดิมไปอีกนะคะแต่ละช็อตต้องบอกว่าน่ารักมากๆคือทำเอาทะเลมัลดีฟเนี่ยทั้งหวานแล้วก็ทั้งเดือดไปในขณะเดียวกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ